ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะวันนี้จะไปชมงานศิลปะสดของเครือข่ายศิลปะชุมชนที่พวกเขามารวมกลุ่มกันจัดแสดงงานอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดเลยเพื่อนำเสนอความคิดแล้วก็ความรู้สึกผูกพันของสายน้ำโขงกับวิถีชีวิตของผู้คนริมสองฝั่งโขงค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหนึ่งพัทรีชินนอกหนึ่งในศิลปินกลุ่มเครือข่ายศิลปะชุมชนกำลังแสดงศิลปะสดบนโขดหินกลางลำน้ำโขงบ้านคกเว่าตำบลหาดลำพี่อำเภอปากชมจังหวัดเลยเพื่อสื่อสารถึงวิถีชีวิตการอยู่รวมกันระหว่างคนสองฝั่งโขงโดยสวิงในมือทั้งสองข้างแทนการทำมาหากินของคนทั้งสองฝั่งและผักขาวเปรียบเสมือนสายน้ำโขงไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นการเล่าถึงชีวิตความอยู่ของชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขงของสองฝั่งแม่น้ำทั้งไทยกับลาวพูดถึงการที่เขามีชีวิตอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำคือสำหรับเราอาจจะมีเส้นแบ่งแยกระหว่างความเป็นคนไทยกับคนลาวแต่ว่าเมื่อเข้ามาอยู่นะแผ่นดินที่เป็นแม่น้ำนี้แล้วเนี่ยเราทั้งสองชาติเนี่ยก็จะไม่แยกจะไม่แบ่งกันก็อยู่ในส่วนของการดำรงชีวิตอยู่หรือเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ร่วมกันเราใช้ภาษาเราสามารถสื่อสารคุยกันได้หรือไปมาหาสู่กันได้กลุ่มเครือข่ายศิลปะชุมชนกลุ่มนี้ได้ลงพื้นที่บ้านคกเว่าอำเภอปากชมและอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเตรียมงานการแสดงศิลปะสดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนในสังคมได้ร่วมกันหันมาใส่ใจทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและโดยเฉพาะแม่น้ำโขงที่กำลังถูกมองเป็นเครื่องมือการพัฒนาด่านพลังงานไฟฟ้าเราก็อยากจะเข้าไปมีส่วนในการที่ช่วยชาวบ้านส่งเสียงแล้วก็ด้วยความที่เราพวกเราเป็นนักเขียนเป็นกวีเป็นคนทำงานศิลปะก็คิดว่าสิ่งที่เราจะทำได้คงไม่ใช่แค่เข้าไปร่วมขบวนเดินขบวนกับชาวบ้านเท่านั้นก็เลยใช้ความถนัดที่เรามีก็คือศิลปะเนี่ยสื่อแล้วก็คิดว่าศิลปะมันก็คือการสื่อสารอย่างหนึ่งถ้าบอกว่าปลาที่มันหายากขึ้นมันเกิดจากธรรมชาติผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะใช่มากนอกจากไอ้ความเป็นไอ้การพัฒนาหรือว่าการปรับเปลี่ยนของมนุษย์นะมันเปลี่ยนไปแล้วมันทำให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปด้วยแทนที่มันจะดีขึ้นมันกลับเลวลงไงนั่นคือตัวนี้มันคือต้องการบันทึกช่วงระยะเวลาของพื้นที่ตรงนี้หรือว่าที่ปากชมไม่แน่นะนะคนอาจจะอยู่หินเหล่านี้ฮะมันอาจจะอยู่ใต้น้ำตลอดไปโดยที่มันไม่มีโอกาสที่มันจะขึ้นมาเห็นอากาศหรือว่าขึ้นมาดูเมฆข้างบนอะไรเงี้ยนั่นคือผมก็ได้นำหินบางส่วนที่อยู่ในน้ำที่มันถูกขังตลอดเวลาขึ้นมาเพื่อให้มันเห็นสิ่งที่มันเป็นตอนนี้ฮะณปัจจุบันแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติสายนี้ถูกดึงไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของภูมิอำนาจหลายเทือในขณะที่การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศจีนก็ยังคงมีแผนดำเนินการต่อไปหลายกลุ่มต่างก็ออกมาตั้งคำถามและเรียกร้องให้หยุดการทำลายแม่น้ำที่ล่อเลี้ยงผู้คนริมฝั่งโขงเช่นเดียวกันกับความพยายามของศิลปินกลุ่มนี้เพราะคงบ่มีใครอยากเห็นผู้คนริมน้ำต้องมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือต้องกลายเป็นโศกนาฏกรรมผู้คนสองฝั่งน้ำไปในอนาคตหากว่าสายน้ำโขงจะถูกกันเพียงเพื่อประโยชน์ทางด้านธุรกิจเท่านั้นคำพินักสอนนักข่าวพลเมืองเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองรายงาน